สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์ค่ะวันนี้นะคะได้เลิกแล้วนะคะเราจะจัดห้องน้ำใหม่แล้วก็แต่งห้องน้ำใหม่นะคะก็วันนี้เราจะแต่งห้องน้ำใหม่ให้เพื่อนๆดูด้วยงบ60 เหรียญนะคะก่อนอื่นจะพาเพื่อนๆมาดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้เป็นผ้าม่านกันอาบน้ำนะคะเราจะต้องใช้2 ผืนนะผืนหนึ่งก็คือเพื่อความสวยงามเอาไว้ด้านนอกอีกผืนหนึ่งก็ต้องเอาไว้กันน้ำนะคะไม่ให้น้ำซึมออกมาจากอ่างอาบน้ำเวลาเราอาบน้ำนะคะก็อันนี้ผ้าม่านเราได้มาในราคา20 เหรียญนะได้มาจาก TJ Maxx นะคะราคาเต็มเนี่ย30 เหรียญแล้วนะส่วนอันนี้นะคะเป็นไลเนอร์กันน้ำราคา7.99 เหรียญราคาเต็ม11 เหรียญนะคะอันนี้2 ชิ้นนี้ก็คู่กันนะก็เราซื้อผ้าม่านมานะคะเราก็เลยอยากได้พรมที่มันแมทช์กันนะคะพอดีว่าดอกไม้เป็นสีฟ้าเนาะเราก็เลยได้พรมสีฟ้ามานะคะน่ารักดีนะช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะอากาศดีแล้วก็ดอกไม้เริ่มบานแล้วควรจะใช้ผ้าม่านลายดอกไม้นะคะเพื่อเพิ่มความสดใสนะเพราะปกติผ้าม่านในห้องน้ำเราจะใช้สีเทาแบบเทาอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พรมอันนี้นะคะเราได้มาในราคา20 เหรียญนี่นะคะราคาเต็ม28 เหรียญเนาะนี่นะคะพรมอันนี้มี2 ชิ้นนะคะทุกคนพรมอันนี้มี2 ชิ้นชิ้นหนึ่งก็จะเอาไว้ตรงอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะไว้ตรงห้องน้ำโถส้วมนะคะมันนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็เราชอบแบบนี้เพราะว่าสามารถเอาใส่เครื่องซักผ้าซักได้นะคะเวลาสกปรกเราก็เอามาซักได้เลยนะคะก็ชิ้นนี้20แล้วก็พรม2 ผืนนี้ก็20 เหรียญนะคะส่วนอันนี้ก็8 เหรียญเนาะต่อไปนะคะที่ใส่สบู่นะคะเราชอบเป็นแบบพลาสติกเพราะว่าสบู่เวลาเขาโดนน้ำเนี่ยเขาจะเป็นเมือกแล้วก็ถ้าเราเอาสบู่มาวางใส่ตะแกรงอันเนี้ยตามร่องอะไรเนี้ยมันจะเลอะเทอะแล้วก็ทำความสะอาดยากนะคะเราก็เลยใช้เรามีอยู่แล้วอันนึงอันนั้นมันเก่าแล้วนะคะเราเลยซื้อมาเปลี่ยนเป็นที่ใส่สบู่พลาสติกนะคะแล้วก็มีที่ดูดติดกับกำแพงนะคะสะดวกดีนะอันนี้เราซื้อมาในราคา7 เหรียญนะคะต่อไปนะคะนี้เป็นชั้นสำหรับแขวนพวกสบู่แชมพูอะไรเงี้ยนี่เราซื้อมาในราคา12 เหรียญนะคะอันนี้ซื้อมาจากลอสนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปทำความสะอาดล้างห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็มาออร์แกไนซ์ของใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเอาของนะคะทุกอย่างเนี่ยออกมาจากห้องน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางต่างๆที่เราวางไว้บนชั้นนะคะเราก็จะออกมายกชั้นออกมาเลยนะแล้วก็ของที่อยู่ใต้ซิงค์หลังหน้าเนี่ยเราก็จะรื้อออกมานะคะแล้วก็มาทำความสะอาดกระจก3 อันนี้นะคะแล้วก็ตะกร้าผ้าที่ผ้าขนหนูที่อยู่ในห้องน้ำก็จะเอามาออกมาหมดเลยทั้งขยะนะแล้วก็พรมเช็ดเท้านะทุกอย่างเลยนะคะผ้าม่านเราจะเอาไปซักนะคะก็เดี๋ยวเราเอาของออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำความสะอาดนะแล้วก็จะพาเพื่อนมาดูนะคะว่าเราจัดอะไรยังไงไปบ้างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ำใหม่ของเราเปลี่ยนของไม่กี่ชิ้นนะคะก็สามารถได้บรรยากาศแบบได้ห้องใหม่ได้ห้องน้ำใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสมากๆนะคะรอบนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้ผ้าม่านผืนนี้นะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเราอยากได้ผ้าม่านลายดอกไม้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอผืนนี้พอดีนะแล้วก็สีสันสดใสมากนะคะชั้นวางของอันเก่าเนี่ยก็ขึ้นสนิมนะคะเราก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็ที่ใส่สบู่เราก็ทิ้งไปนะคะอันนี้ก็เป็นอันใหม่นะงบก็แค่ประมาณ60 เหรียญ60 เหรียญกว่าๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำความสะอาด
ทําความสะอาดให้สะอาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนของนิดๆหน่อยๆเอาต้นไม้มาประดับนะคะอย่างแบบชั้นวางของที่เราเคยวางเครื่องสําอางแล้วก็ย้ายเครื่องสําอางเนี่ยเอามาไว้ใต้ซิงค์เพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะคะอย่างบนชั้นนี้เราก็จะวางแค่แบบคิวทิปคัตเทิลบัดนะคะแล้วสำลีแล้วก็มีหวีแล้วก็ไหมขัดฟันแล้วก็เอาต้นไม้มาแต่งให้มันดูสดชื่นนิดนึงนะคะส่วนตู้นี้เป็นตู้ใส่พวกเครื่องประดับนะคะก็ประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนะคะสำหรับคนที่มีห้องน้ำเล็กๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะชอบกันนะเราตั้งใจทำคลิปนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะตัดต่อนานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมีเวลามานะคะทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะชอบไม่ชอบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย好饭。Oh, she loves you too.